คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์นะครับรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์กด follow หรือกดติดตามหรือ subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชมรับฟังรายการเราทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นและก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องกรณีของการจำนำนะครับซึ่งปกติแล้วเรื่องของการจำนำเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ให้หลักประกันวิธีการหนึ่งนะครับที่จะให้ไว้แก่เจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดมีการผิดนัดชำระหนี้แล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะได้มีทรัพย์สินที่ใช้ในการบังคับหลักประกันได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็คือการที่เอาทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยไปขายถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าวิธีการบังคับหลักประกันที่ว่าเนี่ยกฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการเนี่ยไว้โดยเฉพาะเหมือนกันนะครับซึ่งปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดตัวเจ้าหนี้ผู้รับจำนำเนี่ยเอาทรัพย์ที่มาวางไว้เป็นหลักประกันจำนำเนี่ยนะครับซึ่งในที่คือรถยนต์กระบะนะครับไปขายโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวให้กับลูกหนี้ผู้จำนำทราบก่อนเนี่ยจะมีผลทำให้การขายของเจ้าหนี้ผู้รับจำนำเนี่ยกลายเป็นความผิดอาญาไปหรือไม่นะครับก็เป็นปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่านายแดงก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองนะครับส่วนจะใช้เพื่อสาเหตุอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยไปติดต่อขอกู้ยืมเงินจากนายดำนะครับจำนวนเงิน 200,000 บาทนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่นายดำว่าเมื่อถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยก็จะชำระหนี้ให้ตามที่ตกลงไว้นะครับนายแดงเนี่ยก็เอารถยนต์กระบะของตัวเองนะครับไปมอบให้ไว้แก่นายดำครอบครองเพื่อเป็นหลักประกันเป็นการจำนำไว้นะครับคราวนี้พอถึงกำหนดชำระหนี้ก็อย่างที่ท่านคงพอจะเดาออกนะครับว่านายแดงเนี่ยก็ผิดนัดชำระหนี้ถูกไหมฮะนายดำก็มาทวงหนี้นายแดงว่าเอ๊ะถึงกำหนดชำระหนี้แล้วนะก็ให้เอาเงินเนี่ยมาชำระหนี้คืนให้ครบถ้วนสักทีนึงนายแดงก็บอกว่าก็ตอนนี้กำลังหาเงินมาใช้หนี้อยู่โดยไปทำเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สหกรณ์ก็ยังไม่อนุมัติที่จะให้กู้ยืมเงินได้ก็เลยยังไม่มีเงินที่จะนำมาชำระหนี้กับนายดำนะครับก็ขอให้นายดำรอสักนิดหนึ่งก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยสหกรณ์ก็ได้อนุมัติให้นายแดงกู้ยืมเงินได้นะครับพอได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์แล้วเนี่ยนายแดงก็ไปติดต่อนายดำนะครับว่าเอาละพร้อมที่จะมาไถ่ถอนเอารถยนต์กระบะเนี่ยกลับคืนไปแล้วก็ปรากฏว่านายดำก็แจ้งว่ารถยนต์กระบะคันที่ว่าเนี่ยนายดำได้ขายไปเรียบร้อยแล้วให้กับบุคคลภายนอกนะครับก็เลยเป็นที่มาของคดีตรงนี้ครับก็นายแดงก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจจนกระทั่งพนักงานอัยการก็มีคำสั่งฟ้องเป็นคดีต่อศาลนะครับในข้อหายักยอกก็เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับซึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการจำนำเนี่ยนะครับปกติแล้ววิธีการบังคับจำนำก็คือเอาทรัพย์ไปขายอย่างที่เราพูดคุยกันในตอนต้นถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการบังคับจำนำที่ว่าเนี่ยกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้กำหนดวิธีการขั้นตอนเรื่อยๆเหมือนกันนะครับในมาตรา764ว่าการที่จะบังคับจำนำนะครับผู้รับจำนำเนี่ยก็ต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกกล่าวให้ชำระหนี้ซะก่อนภายในเวลาอันสมควรนะครับตามที่ได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวที่ว่าเพื่อเป็นการให้โอกาสตัวลูกหนี้ว่าเอาละก่อนที่จะบังคับจำนำถ้าคุณมีเงินเนี่ยก็จะได้เอาเงินมาชำระหนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องดำเนินการบังคับจำนำต่อนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการบังคับจำนำด้วยการขายที่ว่านะครับก็ไม่ใช่ว่าขายด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับกฎหมายกำหนดไว้ด้วยว่าการขายที่ว่าเนี่ยต้องทำด้วยวิธีการขายทอดตลาดนะครับเพื่อให้มีการสู้ราคากันและก็จะได้ราคาที่สูงสมเหตุสมผลกับสภาพของทรัพย์ที่เอามาขายนะครับก็จะได้ไม่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียเปรียบจนเกินไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก่อนที่มีการขายทอดตลาดนะครับก็ต้องมีการแจ้งวันเวลาสถานที่ในการขายทอดตลาดเนี่ยให้ลูกหนี้ผู้จำนำทราบด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่าก็เพื่อที่ให้ลูกหนี้ผู้จำนำเนี่ยได้มีโอกาสไปรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง
ไปดูในขณะที่มีการขายท่อตลาดว่าการขายท่อตลาดเนี่ยมันทำโดยชอบโดยถูกต้องหรือเปล่ามีการสู่เอี๊ยะกันเพื่อจะให้ใครบางคนเนี่ยมาประมูลไปในราคาที่มันต่ำจนไม่สมเหตุสมผลเนี่ยหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับกรณีที่ว่าเจ้าหนี้ผู้รับจำนำเนี่ยจะทำการบังคับจำนำที่ว่าแต่คราวนี้กลับมาย้อนดูในคดีระหว่างนายแดงกับนายดำที่ว่าก็จะเห็นว่าทรัพย์ที่จำนำก็คือรถยนต์กระบะเนี่ยมันถูกขายไปแน่นอนนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่มันไม่ปรากฏในข้อเท็จจริงคดีตรงนี้ก็คือว่าก่อนที่นายดำจะขายทรัพย์คือรถยนต์กระบะที่ว่าเนี่ยนายดำได้มีการบอกกล่าวให้นายแดงทราบก่อนแล้วหรือไม่ว่าตัวเองเนี่ยจะบังคับจำนำซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือถูกไหมฮะแล้วก็ต้องกำหนดเวลาพอสมควรด้วยให้ชำระหนี้ก่อนซึ่งก็ไม่มีข้อที่จริงตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของการขายก็ไม่ปรากฏอีกนะครับว่าการขายที่ว่าเนี่ยทำได้มีการด้วยวิธีการขายทอดตลาดอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่มีการบอกให้นายแดงทราบล่วงหน้าว่าจะมีการขายทอดตลาดเพื่อให้โอกาสนายแดงเนี่ยไปรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไหนว่าแม้ว่ารถยนต์กระบะมันจะมีการขายกันจริงนะครับซึ่งแล้วก็แม้ว่าการขายเนี่ยจะเป็นวิธีการบังคับจำนำวิธีการหนึ่งวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตามนะครับแต่กระบวนการที่นำมาสู่การขายรวมถึงวิธีการขายตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้มีการบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบก่อนโดยให้เวลาชำระหนี้พอสมควรไม่ได้ขายทอดตลาดไม่ได้แจ้งบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบว่าจะมีการขายทอดตลาดวันเวลาใดนะครับเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าไอ้การขายตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการบังคับจำนำโดยถูกต้องหรือโดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่ถือว่าเป็นการบังคับจำนำโดยถูกต้องหรือโดยชอบตามกฎหมายแล้วเนี่ยการที่นายแดงเอารถยนต์กระบะไปจำนำไว้เนี่ยก็ต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์กระบะคันนั้นเนี่ยนะครับก็ยังเป็นของนายแดงอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอการที่นายดำซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนำเนี่ยเอาไปขายโดยที่ไม่ได้ดำเนินการบังคับจำนำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีผลทำใหเป็นพฤติกรรมที่เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ก็คือรถยนต์กระบะไปโดยทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นผลก็คือที่ตามมาก็คือว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้รับจำนำเนี่ยไม่ได้ดำเนินการบังคับจำนำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับการที่เอารถยนต์กระบะที่เป็นทรัพย์จำนำที่ว่าไปขายนะครับก็กลายเป็นความผิดฐานยักยอกเพราะว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์ไปโดยทุจริตอย่างที่ว่านะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1997/2563นะครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์กด follow หรือกดติดตามหรือ subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชมรับฟังเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกลับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระที่ดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์